เราจะมาต่ออยู่ในข้อ434เนาะสำนวนปกติสับสนนี่เขาบอกว่าในกล้องถ่ายรูปเนาะ F ระยะแต่แก้วตาเสือหรือว่าเลนส์หาจุดสูงแมน F เท่ากับ1ส่วนให้1ส่วน D บวกกับ1ส่วนA เนาะซึ่งว่า D นี้แมนระยะแต่วัตถุหาเลนส์และ A นี้แมนระยะแต่เงาหาเลนเนาะจะมีวัตถุเนาะมีเลนจุดสุ่มรายการเงาเนาะเขาว่า f เท่ากับ1ส่วนให้1ส่วน d บวกกับ1ส่วน a แมนตัวอย่างสำนวนปกติสับสนนะพวกเราเด้อ1นี้แมนจำนวนพูดและ1ส่วน d บวกให้1ส่วน a นี้แมนพูดเนาะเอาเบิ่งตัวอย่างในการคิดไล่นำกันเลยเนาะนี่ตัวอย่างจุ่มฮอนเบิ่งข้อที่1เนาะผู้ลานสังเกตเด้อผู้ลานสังเกตเบิ่ง3ลบให้4ส่วน5ส่วนให้3ส่วน10ลบ2นี่เฮาก็ขึ้นพูดรวมเนาะก็คือ3 5 15พูดรวมของเฮาแม่น5เนาะผู้ลานเด้อเฮาก็จะได้15ลบ4ส่วน5ตัวนี้การพูดรวมแม่น10เนาะ10คูณให้ลบ2จะได้ลบ20เฮาก็เป็น3ลบ20ส่วนให้10ให้เฮาก็ลบกันเหลืออยู่11ส่วน5ส่วนให้ลบ17ส่วนให้10แล้วนี่เฮาก็ปฏิบัติการหารเลขส่วนก็คือปีนจากหารมาเป็นคูณเฮาก็จะได้11ส่วน5คูณกับ10ส่วนให้ลบ17เฮาก็เอาทั้งเทิงคูณกันเนาะก็คือ11คูณให้10จะได้110เนาะลบ5คูณให้ลบ17ก็จะได้ลบ85นะอาจารย์เพียงทำไมลบอยู่นะแล้วเขาก็คัดจ้อนอีกเนาะฮอนให้5คำตอบแมนลบ32ส่วนให้17นะพวกเราเด้อมึงตัวอย่างหนึ่งเนาะ1ส่วน6บวกให้1ส่วน5ส่วนให้1ส่วน4บวก1ส่วน3เขาก็ขึ้นผู้รวมทั้งเพิ่งก่อนเนาะหรือว่าขึ้นผู้รวมของพูดก่อนเขาเป็นผู้รวมแมน6 5 3 10เขาก็มีหาคูณ1เราจึงเป็น5บวกให้6เนาะส่วนให้30 3บวกให้4ส่วนให้12หลังจากนั้นเขาก็เอาบวกกัน5บวก6เป็น11ส่วน30เนาะนี่3บวก4เป็น7ส่วนให้12เขาก็อิงใส่การหารเลขส่วนขึ้นมาเป็นการคูณคือเก่าเนาะจะเป็น11ส่วนให้30คูณให้12ส่วนให้7เฮาก็มาคูณกันไม่ว่าจะแยก12เป็น6คูณ2หรือว่า30เป็น5คูณ6เฮาคัด6ออกคำตอบแมน22ส่วน35นั่นเองเอาเบิ่งตัวอย่างนึงเนาะนี่3ส่วนให้1ส่วน A บวกให้2ส่วน B เนาะเฮาก็เป็นพูดรวมของพูดก่อนเนาะนี่เขาก็จะได้คูณไขก็คือเป็น b เนาะคูณไขเป็น 2a พูดรวมเป็น a คูณ b เนาะอันนี้หรือว่าเขาจะเขียนในมุมห่างของการหารก็จะได้แบบนี้นะพลังหนึ่งคือได้3หารให้ b บวกให้ 2a ส่วนให้ ab เนาะเขาก็ปีนจากหารมาเป็นคูณคือเก่าเนาะเขาคำตอบที่ได้แมน3 ab ส่วนให้ b บวกให้ 2a เนาะเอาเป็นตัวอย่างนึงเนาะx ส่วน y บวกให้ y ส่วน x ส่วนให้ x ลบ y ส่วนให้ x บวก y เนาะก็มาขึ้นพูดรวมของจำนวนพูดก่อนอันนี้ x คูณ x เป็น x กำลัง2 y คูณ y เป็น y กำลัง2เราจะได้ x กำลัง2บวก y กำลัง2ส่วนให้ x y เนาะสำหรับจำนวนพูดมาเบิ่งพูดเนาะอันนี้เขาก็มาใส่การอินคืออินจากหารมาเป็นคูณเช่นเดียวกันนะพวกเราเด้ออันนี้จาก x กำลัง2บวก y กำลัง2ส่วนให้ x คูณ y เราจะเปลี่ยนมาเป็นคูณกับ x บวก y ส่วนให้ x ลบ y เนาะเอากับคูณปกติเนาะคือเอาจำนวนพูดคูณกับจำนวนพูดเอาพูดคูณกับพูดคำตอบแมน x บวก y คูณกับ x กำลัง2บวก y กำลัง2ส่วนให้ x y คูณกับ x ลบ y นั่นเองนี่อาจารย์ก็มีบททุนทัศน์อย่างหลังไม้คิดไล่ในข้อที่1เนาะจงคิดไล่ข้อที่1ฮอดข้อที่9เนาะแล้วข้อที่2ให้สอบหาทวีคูณห่มหน่อยสุดข้อที่1ฮอดข้อที่10นั่นล่ะเด้อและข้อที่3ให้พวกหลานคิดไล่ข้อที่1จนฮอดข้อที่14เนาะถ้าพวกหลานบ่เข้าใจในข้อใดก็ให้พวกหลานแสดหาหรือว่าโทรหาอาจารย์ทางส่วนตัวเด้อเพราะฉะนั้นแต่ก็ขอฝากความเป็นห่วงเป็นใยถึงพวกหลานให้พวกหลานจง
รักษาสุขภาพเด้ออยู่บ้านก็ต้องฟังความพ่อแม่เนาะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เนาะช่วยเวียกช่วยงานเพิ่นเนาะสิ่งใดที่ผู้หลานสามารถเฮ็ดได้ให้เฮ็ดช่วยเพิ่นได้พ่อหลานเด้อและอย่าลืมแก้วิบากที่อาจารย์ฝากนี้มาส่งอาจารย์เนาะสำหรับคลิปนี้อาจารย์ก็ฝากไว้สำนีเอาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าเนาะขอขอบใจ